ก็เราพกนะฮะลูกขนาดนี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้แหละแล้วก็ติดตัวเอาไว้เสมอซึ่งเนี่ยในบรรดาลูกศิษย์ที่เรียนเนี่ยนะเขาก็จะเลือกเอาว่าเขาเน้นในเรื่องอะไรอย่างจะไปเล่นการพนันเขาก็จะพกอัญมณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันเรื่องเสี่ยงโชคหรือให้มีโชคลาภคนจะไปขึ้นลงขึ้นศาลเขาก็จะพกอัญมณีเพื่อการชัยชนะในเรื่องของคดีนะเรื่องอัญมณีเป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนพอจะรู้กันอยู่นะครับว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าเรานึกถึงเวลาตาแผ่นดินอย่างเงี้ยใช้หยกเอ่ยบ้างใช้อะไรไม่ใช่ใช่เราจะพูดเนี่ยเอาเฉพาะของไทยๆก็มณีนพเก้าอ่านะฮะก็เป็นอัญมณี9อย่างที่ให้สีออกมาต่างกันซึ่งจะทำเป็นสร้อยสังวานบ้างทำเป็นรัดประคตบ้างอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็มีเชื่อความเชื่อมาตั้งแต่เดิมแล้วใช่ไหมฮะเป็นรัตนชาติครับซึ่งจะให้พลังต่างๆปกป้องคุ้มครองตัวบุคคลทำให้ตัวบุคคลโชคดีทำให้มีเสน่ห์ทำให้คนเอ็นดูเมตตานี่อันนี้ความเชื่อของเราความเชื่อของคนไทยใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเชื่อมันเป็นเรื่องจริงเป็นแต่เพียงว่าความเชื่อตรงนี้อาจจะไม่ได้มีการศึกษาเจาะลึกเข้าไปนะก็เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอัญมณีแต่ละอย่างเนี่ยโดยความแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยอะไรบ้างแต่ว่าในทางที่เป็นเต๋าหมวกดำนะฮะซึ่งมีความยาวนานของการต่อเนื่องของความรู้องค์ความรู้เนี่ยต่อเนื่องกันมานานนับเป็นหลายพันปีครับมันก็เลยมีความรู้มากกว่าเขานะฮะเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างจีนเนี่ยจะมีอักษรที่ถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาโดยไม่ขาดตอนเลยเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4,000 ปีนะฮะซึ่งมันจะแตกต่างจากของเราแล้วอย่างของเราเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสูงสุดไม่เกิน900ปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนยอดที่หายไปอีกเป็นพันๆปีนั่นแหละองค์ความรู้ตรงนั้นขาดหายไปสาบสูญไปฮะมันจะแตกต่างกันตรงนี้คือจีนเนี่ยเรียนคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะว่าธรรมชาติของคนจีนเนี่ยเขาเป็นนักบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยนะเขาจะทำอะไรก็จะจดบันทึกไปหมดนะแต่ถ้าเป็นแถบลงมาในแถบสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยลาวเขมรอะไรทั้งนองเนี่ยเขมรนี่ก็ยังมีการจดบันทึกเหมือนกันแต่ถ้าถัดมาอินเดียนี่ไม่ค่อยได้จดบันทึกนะถ้าใครได้อ่านประวัติศาสตร์นะครับก็คงจะทราบกันว่าอินเดียเนี่ยนับถือพระถังซัมจั๋งเป็นอย่างมากใช่เพราะพระถังซัมจั๋งเป็นผู้ไปบันทึกผู้บันทึกเรื่องราวของอินเดียแล้วก็นำมากลับมาที่จีนแล้วมันทำให้คนเวลาคนจีนหรือชาวจีนไปถามคนอินเดียเนี่ยว่าชอบอะไรหรือคนอินเดียถามคนจีนว่ารู้จักเรานับถืออะไรของคนจีนมากที่สุดเขาจะบอกว่าเป็นพระถังซัมจั๋งเพราะว่าพระถังซัมจั๋งคือผู้ที่เดินทางจารึกจากจีนมาที่อินเดียเพราะว่าพระถังซัมจั๋งท่านบอกว่า อยากรู้เรื่องราวของศาสนาพุทธว่าเป็นยังไงจึงเดินทางไปยังต้นกำเนิดแล้วก็ได้จดบันทึกว่าอินเดียมีทำอะไรยังไงบ้างนะฮะนี่คือความภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณที่บันทึกทุกเรื่องราวเอาไว้ในชีวิตมันก็เลยต่อเนื่องกันมานะฮะแล้วก็ขยายแล้วมันก็มีการปฏิบัติแล้วก็ทดลองทำซ้ำเรื่องไหนที่ไม่ดีไม่ใช่เป็นของที่ไม่จริงมันก็จะค่อยๆหายไปมันก็จะเหลือในสิ่งที่เป็นจริงแล้วปฏิบัติกันมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน